เมืองทองกำลังจะปิดดิวแต่เจอยักษ์ไทยลีกปาดหน้าคว้าตัวไปร่วมทีมดิวพีระพงษ์เรือนนินในด่านจอมหนึบของค้างคาวไฟสุโขทัย FC กำลังจะลงตัวกับเมืองทองยูไนเต็ดแต่สุดท้ายแล้วเชื่อแป้งสิคะวลีเด็ดทำเอาทัพกิเลนพยองต้องพลาดได้ตัวในด่านรายนี้ไปร่วมทีมทันทีเมื่อการท่าเรือ FC เล็งปาดหน้าคว้าตัวพีระพงษ์เรือนนินเข้าสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพีระพงษ์เรือนนินเขาจะเข้าไปเป็นแกนหลักสำคัญช่วยทับการท่าเรือ FC ลุยเวที AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับการท่าเรือ FC อยู่กลุ่ม G ร่วมกับกวางโจว FC จีนคิดฉีฮ่องกงและอีกหนึ่งทีมคือผู้ชนะจากรอบเพลย์ออฟระหว่างเซโดโซโอซาก้าญี่ปุ่นที่รอพบกับผู้ชนะคู่ระหว่างเมลเบิร์นวิกตอรีกับชานยูไนเต็ด